เปิดตัวแล้วเหมยซู่15ซีรีส์มือถือระทงฉลองครบรอบ15ปีสเปคจัดเต็มราคาเริ่มต้น 8,000 บาทก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับมือถือระทงของค่ายเหมยซู่ออกมาสักพักแล้วนะครับล่าสุดทางเหมยซู่ก็มีการเปิดตัวเหมยซู่15ซีรีส์อย่างเป็นทางการก็เปิดตัวพร้อมกัน3รุ่นนะครับเหมยซู่15 15 Plus แล้วก็15 Lite ทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ฉลองครบรอบ15ปีของค่ายเหมยซู่นะครับในส่วนการดีไซน์ทั้ง3ตัวนี้จะเหมือนกันนะครับยังคงใช้หน้าจอตราส่วน 16:9 อยู่ไม่ได้เป็น 18:9 เหมือนกับหลายๆค่ายนะครับแล้วก็ไม่มีรอยบากตามสมัยนิยมด้วยด้านหน้าของหน้าจอตัวนี้นะครับจะมีปุ่มเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยเป็นวงกลมคล้ายกับ iPhone นะครับซึ่งทางเหมยซู่เคลมว่ามันสามารถใช้เวลาปลดล็อกเพียง 0.08 วินาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วก็นอกจากเซ็นเซอร์สแกนนิ้วนะครับก็ยังมีฟีเจอร์สแกนใบหน้าให้มาด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด3รุ่นเลยตัวเหมยซู่15กับ15 Plus นะครับด้านหลังจะมาพร้อมกล้องคู่ด้วยมีไฟแฟลช6ดวงนะครับเป็นแบบวงแหวนแล้วก็กล้องหน้าจะมี AI Beauty และฝาหลังจะเป็นโลหะขัดลายนะครับส่วนตัว15แล้วนี่จะใช้กล้องหลังแค่ตัวเดียวมาดูสเปคตัวเหมยซู่15กับ15 Plus นะครับโดยรวมแล้ว2ตัวนี้สเปคจะใกล้เคียงกันนะครับแตกต่างในเรื่องของขนาดหน้าจอชิปเซ็ตแรมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัว15นี้จะใช้หน้าจอ Super AMOLED 5.46 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD ส่วน15 Plus ก็จะใช้หน้าจอ Super AMOLED เหมือนกันแต่จะมีขนาด 5.95 นิ้วนะครับความละเอียด 2K แล้วก็ชิปเซ็ต15จะใช้ Snapdragon 660ส่วนตัวท็อปนะครับ15 Plus จะใช้ชิปเซ็ตของทาง Samsung ก็คือ Exynos 8895นะครับมือถือระทงของทางเหมยซู่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชิปเซ็ตของทาง Samsung เป็นหลักนะครับแล้วก็ RAM ตัว15นี่จะให้มาแค่4 GB ส่วนตัว Plus จะให้มา6 GB นะครับ ROM ทั้ง2ตัวมีให้เลือก2รุ่นนะครับ64และ128กล้องหลังมาพร้อมกล้องคู่เหมือนกันนะครับเลนส์วาย12ล้านใช้เซ็นเซอร์ Sony MX380 F1.8 มี OIS 4 แกนนะครับแล้วก็เลนส์เทเล20ล้านใช้เซ็นเซอร์ Sony MX350 F2.0 นะครับแล้วก็กล้องหน้าให้มา20ล้านเท่ากันมี AI Beauty F2.0 แบตเตอรี่ตัว15ให้มา 3,000 มิลลิแอมนะครับส่วนตัว Plus ให้มา 3,500 มิลลิแอมทั้ง2ตัวรองรับ Fast Charge หรือว่า M Charge ของทางเหมยซู่นะครับแล้วก็มาพร้อม Android 7.1.2 นะครับครอบด้วย Find Me OS สามารถใช้งานได้2ซิมการ์ดนะครับและพอร์ตการเชื่อมต่อก็เป็น USB Type Cตัว15นี่ก็จะมีให้เลือก3สีนะครับคือสีดำสีทองแล้วก็สีน้ำเงินส่วนตัว Plus ก็มีให้เลือก3สีเหมือนกันนะครับมีสีดำสีทองแล้วก็สีขาวส่วนตัวสุดท้ายนะครับเหมยซู่15 Lite ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับจะใช้หน้าจอ IPS 5.46 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD ชิปเซ็ตจะใช้ Snapdragon 626ก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ RAM จะให้มา 4GB ROM 64กล้องหลังให้มา12ล้านนะครับเซ็นเซอร์ Sony MX362 F1.9 เป็นกล้องตัวเดียวนะครับส่วนกล้องหน้าให้มา20ล้านเหมือนกัน F2.0 มี AI Beauty แบตเตอรี่ให้มา 3,000 มิลลิแอมมี Fast Charge นะครับมาพร้อม Android 7.1.2 นุกัดครอบด้วย Find Me OS 7แล้วก็รองรับ2ซิมการ์ดนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือก3สีคือสีดำสีทองแล้วก็สีแดงทั้ง3ตัวนี้นะครับก็จะเริ่มขายในจีนตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไปสำหรับราคาตัวเหมยซู่15ก็จะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับรุ่น64ราคา 2,499 หยวนหรือประมาณ 12,500 บาทแล้วก็รุ่น128 2,799 หยวนหรือประมาณ 13,900 บาทส่วนรุ่น Plus 64 GB 2,999 หยวนหรือประมาณ 14,900 บาทและรุ่น128 GB 3,299 หยวนหรือประมาณ 16,500 บาทส่วนตัว15 Lite นี่จะมีเฉพาะรุ่น64นะครับราคา 1,699 หยวนหรือประมาณ 8,500 บาทก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับสำหรับเหมยซู่15ซีรีส์นะครับสเปคต่างๆถือว่าให้มาค่อนข้างครบครันนะครับกล้องก็มีกันสั่น OIS ด้วยสำหรับตัว15กับ15 Plus แล้วก็มีฟีเจอร์สแกนใบหน้าสแกนนิ้วอะไรให้มาครบเลยนะครับชิปเซ็ตก็ถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้ ROM ก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับในราคานี้โดยรวมแล้วผมถือว่าค่อนข้างถูกแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ยังใช้ Android เวอร์ชัน 7.1.2 อยู่นะครับส่วนใหญ่หลายแบรนด์ก็จะใช้เวอร์ชัน 8กันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการนำเข้ามาขายในบ้านเราเมื่อไหร่และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้เพื่อนๆทราบ